สวัสดีครับสวัสดีครับมาฮะมานะครับมาได้เลยครับมาช่วยกันเช็คเสียงเช็คภาพนะครับว่ามันโอเคกันหรือยังนะฮะโอเคหรือยังครับเรื่องของเสียงและภาพวันนี้เสียงเป็นยังไงครับและภาพเป็นยังไงครับช่วยกันบอกหน่อยนะฮะจะได้รู้ว่าภาพชัดเสียงชัดเสียงพูดตรงกับเสียงปากหรือยังครับหน้ามันช่างแม่งฮะหน้ามันช่างแม่งครับโอเคนะไม่จี่ครับเสียงชัดครับภาพดูเคิร์ฟเคิร์ฟโอเคนะฮะตรงครับวันนี้ภาพเคิร์ฟเคิร์ฟน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของกล้องใช้เป็นใช้เป็นโคตรวายนะฮะจะได้เห็นมุมกว้างๆสามารถกด 720p แบบ HD ได้นะครับเราไลฟ์สตรีมแบบ 720p 60เฟรมใครชอบก็แชร์นะฮะใครชอบก็แชร์ใครไลค์เอ้ยอะไรวะใครชอบก็แชร์ใครใช่รู้สึกว่ามันใช่ก็ไลค์ไปแล้วแต่ครับไม่ได้บังคับนะวันนี้พิเศษเลยจะเป็น Thanks.com โปรโมชั่นLive Review by Corset รีวิวเสร็จปุ๊บขายปั๊บรีวิวเสร็จปั๊บขายปุ๊บและแน่นอนครับทำว่า Thanks Com Promotion มันก็ต้องพิเศษอยู่แล้วนะฮะพิเศษยังไงนะครับเคสตัวนี้ก็คือ Corset Crystal Series 570X RGB ราคาหน้าร้านขายตอนนี้นะครับหรือว่ายังไม่มีขายก็ไม่แน่ใจนะฮะราคาหน้าร้านจะขายอยู่ที่ 7,290 บาทแต่ในวันนี้เดี๋ยวเราจะจัดให้แบบเต็มเหนี่ยวกันไปเลยนะครับเอากันเลยเอาเรียกกันเลยได้ว่าราคาทุนสนั่นอะทุนมีเครื่องนะครับแล้วก็เป็นที่เดียวตัวเดียวด้วยแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงอยู่ที่นี่แล้วครับอาจจะเกิดการขัดข้องอะไรหรือเปล่าแต่ผมไลฟ์สตรีมแบบ 720p จริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอเกริ่นนำนะฮะง่ายๆก็คือว่าเอาพูดแบบจริงๆจังๆเลยมีตัวเดียวครับตามที่บอกเลยนะฮะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยเพิ่งจะเปิดจากกล่องมาสดๆร้อนๆนะครับราคาหน้าร้านปกติทั่วไปจะอยู่ที่ 7,290 บาทนะครับนะฮะสำหรับตัว Corsair Crystal Series 570X RGB ตัวนี้นะครับแต่เราจะจัดให้แบบเต็มเหนี่ยวกันไปเลยราคาพิเศษตอนท้ายจะอยู่เท่าไหร่นะเดี๋ยวว่ากันอีกหนึ่งครั้งใครที่รออยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะถ้าอยากให้คนอื่นได้เห็นด้วยได้ดูด้วยก็แชร์กันไปครับไม่ได้บังคับถ้าไม่อยากจะแชร์ก็ไม่ต้องกดแชร์ถ้ารู้สึกว่ามันใช่ว่าน่าสนใจก็ไลค์กันมาโอเคที่อยู่กับผมตรงนี้นะฮะคือ Corsair Crystal Series 570X เป็น product ตัวใหม่นะครับเป็น new product จาก Corsair เสื้อตัวนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอย่าพูดถึงเสื้อครับเรามาว่ากันที่ product นะฮะที่เป็นเคสวันนี้ไม่ใช่เสื้อซึ่งเสื้อนั้นสำหรับใครที่เป็นเจ้าของเคสตัวนี้ไปเดี๋ยวจะได้เป็นเสื้อตัวนี้ไปด้วยนะราคาที่ผมพูดไปไม่ใช่ราคาที่ผมจะเป็นแตงคอมโปรโมชั่นวันนี้นะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับดูกันไปก่อนครับเอาให้มันจบก่อนคนที่เป็นเจ้าของเคสตัวนี้ไปในช่วงท้ายคุณจะได้เสื้อตัวนี้ไปด้วยและกติกาในการที่คุณจะได้ไปหรือว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนท้ายเพราะฉะนั้นรอดูไม่ใช่ว่า
ใครก็ได้นะครับเพราะมันมีตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องแย่งชิงกันนิดนึงผมว่ามีคนอยากได้แหละไม่รู้ว่ากี่คนแหละอย่าเพิ่งมาถามอะไรที่มันมั่วซั่วครับวันนี้เรามาดูไลฟ์รีวิวนะครับไม่ได้มาอยู่ในช่วงตอบคำถามไอ้จังหวะที่ผมไลฟ์แบบว่าให้ตอบคำถามกันก็ไม่มากันนะฮะโอเคนะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องเคสตัวนี้อ่ะไม่ช้าดีกว่าครับเราจะค่อยๆเปิดผ้าซึ่งผ้าตัวนี้นะฮะเป็นผ้าคลุมก็จะได้ไปอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นผ้าที่คลุมมาให้จากทางคอแสจ้ะบึ๊บเอามันวางไว้เนาะเอามันวางไว้ผมดูทรงแล้วน่าจะคอแห้งขออนุญาตติดน้ำนะครับนะฮะปุ๊บนี่คือหน้าตานะครับผมจะไม่ให้มันสว่างกว่านี้ไฟเนี่ยเพราะผมลองดูแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไฟสว่างกว่านี้มันจะทำให้เรามองไม่เห็นรายละเอียดเลยเพราะว่าเคสตัวนี้เป็นเทมเปอร์กลาสทั้งหมด4ด้านคำว่าเทมเปอร์กลาสคืออะไรเทมเปอร์กลาสนะครับจะเป็นกระจกซึ่งมันจะเป็นกระจกนิรภัยคำว่านิรภัยในที่นี้หมายถึงว่ามันสามารถแตกได้ครับสามารถร้าวได้ฮะสามารถเสียหายได้แล้วก็สามารถที่จะบุบสลายได้แต่การแตกของมันหรือว่าการบุบสลายของมันนั้นมันจะไม่แตกเป็นแผ่นใหญ่ครับมันจะแตกเป็นเม็ดข้าวโพดสมมุติถ้าครูทุบให้ดูก็ใช่เรื่องสมมุติแตกปุ๊บมันจะละเอียดเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อคนที่ทำมันพังเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการบาดเจ็บคุณจะปลอดภัยได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็เหมือนกับว่าเสียกระจกไป1บานซึ่งราคามันก็ไม่ใช่ถูกนะฮะสำหรับ Temper Glass ทั้งนี้ทั้งนั้น 570X ตัวนี้จะมีความพิเศษอยู่ที่ว่ามันเป็น Temper Glass ทั้งหมด4ด้านด้วยกัน1คือด้านหน้า2คือด้านบน3คือด้านข้างและ4คือด้านหลังด้านหลังเมนบอร์ดเป็นเทมเปอร์กลาสทั้งหมดแผ่นใหญ่ทั้ง4ด้านราคาขายมันเลยแพงเป็นธรรมดาอย่าลืมนะครับเทมเปอร์กลาสแตกได้นะฮะบุบสลายได้นะครับเสียหายได้แต่จะเป็นเม็ดข้าวโพดไม่เป็นแผ่นใหญ่โอเคนะครับทีนี้ครับดีไซน์โดยรวมเขาแน่นอนแหละด้วยความที่มันเป็นกระจกด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสเนี่ยเวลาเราจับมันจะเป็นรอยง่ายนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเช็ดยากครับนะฮะเช็ดได้อยู่แล้วนะแต่ว่าก็ต้องใช้ผ้าที่มันมีความละเอียดนิดหนึ่งอย่างเช่นไมโครไฟเบอร์นะฮะไม่ต้องเอาผ้าชุบน้ำอะไรขนาดนั้นไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องใช้น้ำยาเช็ดกระจกอะไรเลยเช็ดไปปึ๊บปึ๊บมันก็หายไปนะผมจะให้ดูดีไซน์โดยรอบๆก่อนตัวเคสค่อนข้างที่จะหนักนะผมบอกก่อนเลยหนักมากพอสมควรอันนี้คือฝาด้านข้างของตัวเครื่องซึ่งเป็นทางด้านซ้ายถ้าเกิดเรามองหาตัวเครื่องอันนี้คือฝาทางด้านซ้ายครับเราจะพูดดีไซน์โดยรวมก่อนเนาะนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดกระจกออกมาเลยหรือว่าไม่ถอดตัวเทมเปอร์กลาสออกแม่งจะมองไม่เห็นส้นตีนอะไรเลยเว้ยเพราะว่าแม่งสะท้อนทุกอย่างจริงๆสะท้อนจริงๆสะท้อนไฟที่ส่องเข้าหาตัวมันแม่งสะท้อนหมดเลยทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเปิดซึ่งในแต่ละบานนะครับเทมเปอร์กลาสแต่ละบานทั้งหมด4บานเนี่ยเขาจะยึดเอาไว้ด้วยมันจะเป็นหัวน็อตแบบนี้ทั้งหมด4ด้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าขัน4ตัวปุ๊บและกระจกจะล่วงเลยไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วจะได้รู้ว่ามันไม่ล่วงเลยเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะฮะเดี๋ยวจะดูไปพร้อมๆกันนะครับไม่ต้องรีบนะครับคนที่อยากได้แจ็คเก็ตก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะฮะว่าแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยมันได้ยังไงอ่ะ4ตัวผมถอดออกมาแล้วซึ่งหัวน็อตมันจะเป็นประมาณนี้นะหัวน็อตจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นหัวสีดำนะฮะแล้วก็มีโฟมเหยาะโฟมรองซึ่งมันจะมีแง่งให้เหรียญบาทสามารถเข้าไปหมุนมันได้นะครับเหรียญบาทเนี่ยกำลังดีเหรียญ5ยัดไม่ลงละ
เห็นไหมครับผมเอาออก4อันแล้วยังไม่ร่วงยังไม่ร่วงนะครับค่อยๆยกออกมาได้มันจะมียางที่เป็นแกนตรงเนี้ยยึดเอาไว้ทีหนึ่งรับน้ำหนักเอาไว้ทีหนึ่งยกออกมาครับเป็นกระจกสีดำออกอมม่วงๆเข้มๆนะอมม่วงๆฟ้าๆเข้มๆแล้วเขาก็ติดแผ่นกันรอยมาแล้วซึ่งผมจะไม่ยุ่งอะไรกับตรงนี้เด็ดขาดขออนุญาตไปวางในที่ปลอดภัยครับไปแล้วนะครับ1บานซึ่งผมจะเปิดออกให้หมดก่อนเลยเราถึงจะได้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างอย่างที่บอกแม่งสะท้อนเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดแต่ผมมั่นใจว่าด้วยความเป็นเทมเปอร์กลาสที่เป็นเคสกระจกแบบนี้เนี่ยเวลาที่ประกอบอะไรเสร็จแล้วเปิดไฟกระหยิบกระหย่อมเนี่ยซ่อนไฟสวยๆนะมันจะเนียนอันนี้คือด้านหลังซึ่งเป็นฝั่งที่อยู่หลังเมนบอร์ดนะครับก็คือฝั่งขวาของตัวเครื่องมีแบบอะคริลิกไม้โอยุคนี้สมัยนี้เคสที่เป็นอะคริลิกนี่เลิกฮิตไปแล้วฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับน็อต4ตัวนะคนที่รอดูอยู่นะครับไม่ต้องรีบนะครับคนที่รอจะหวดราคาแตงคอมโปรโมชั่นเลยไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆแบ่งเพื่อนๆดูไปก่อนด้วยเนาะตอนนี้คนดูประมาณ250 260โอ้น้อยเนาะอ่ะเหมือนกันยกออกมาวางเป็นกระจกสีเดียวกันครับเทมเปอร์กลาสสีออกไม่ใช่ดำอ่ะผมดูแล้วมันออกเป็นอย่างที่บอกครับออกเป็นอมม่วงๆเข้มๆแต่อมดำเยอะซะหน่อยอย่าลืมนะฮะแตกได้ เละได้เอาด้านหน้าออกด้วยเพราะว่ามันจะได้เห็นถึงดีไซน์ด้านในว่ามันเป็นยังไงน็อตด้านน็อตด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นตัวยาวหน่อยนะน็อตสำหรับฝาหน้าโอเคทั้งหมด4ตัวเหมือนกันครับไม่ต้องกลัวแตกนะเอาจริงผมกล้าพูดเลยไม่ต้องกลัวแตกเดี๋ยวดูนี้ว่ามันจะหลุดออกมายังไงสำหรับชิ้นหน้าพวกผมก็ยังไม่ได้ถอดเหมือนกันพร้อมๆกันเลยครับไลฟ์คือไลฟ์เคสไม่ได้โค้งครับกล้องที่ผมใช้มันเป็น Y บ้านน่าจะเป็นแบบนี้สีเดียวกันครับสีเดียวกันค่อนข้างที่จะต้องระวังนิดนึงนะครับนิดเดียวไม่ต้องระวังถึงขนาดที่ว่าโอ้ยวางไม่ได้นะโอ้ยนู่นนี่นั่นไม่ได้อ๋อเป็นอย่างนี้ฮะจะเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปซึ่งอันนี้เป็นแฟนกริลนะครับเป็นลาย1 2 3 4 5 6เหลี่ยมจะว่ารังผึ้งมันก็ไม่ใช่รังผึ้งซะทีเดียวนะเป็นพลาสติกนะครับสามารถปุ๊บๆๆๆและคุณก็ออกถอดออกมาเนี่ยเพื่อที่จะล้างฝุ่นได้ข้างหน้าจะเป็นพัดลมดูดเข้าครับปุ๊บแบบนี้ด้านล่างจะมีโลโก้แคร์ซอร์ไม่ใช่แคร์สคอร์แซร์ไม่ใช่ใช่ถูกแล้วจะเป็นคอแซโลโก้ LED ซึ่งเวลาเปิดเครื่องปุ๊บมันจะมีปลั๊กที่เป็น LED power ปึ้งติดตรงนี้นะครับแล้วโลโก้คอแซมันจะเด้งขึ้นมาส่วนพัดลมทั้ง3ตัวนี้ครับเป็นขนาด120มิลซึ่งเขาติดมาแล้วเป็นพัดลม SP นะครับ S สิงคโปร์แล้วก็ P แพนกระทะ SP 120ให้มา3ตัวเป็น LED RGB นะครับแล้วเขาจะมีคอนโทรลเลอร์ของเขาเขาติด120มาให้3ตัวแต่ว่าคุณก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรของคุณได้ตามฟิลลิ่งเลยซึ่งขยายได้สูงสุดถึง140มิลนะฮะ140มิลเท่าที่ผมดูนะก็ขยายได้สูงสุดถึง3ตัวนะนะครับ140วางเข้าไป3ตัวแต่ความรู้สึกผมหรอ120ก็เพียงพอแล้วกำลังดีนะครับมุก5บาท10บาทก็เล่นครับบางทีเนี่ยแคร์ทรงคอแซอะไรอย่างเงี้ยหม้อน้ำสามารถมาติดได้นะข้างหน้าเอามาติดได้แต่ต้องถอดพัดลมออกก่อนนะเฮ้ยนะฮะแล้วก็เอาหม้อน้ำวางข้างในเป็น3ตอนหรือจะ2ตอนก็ได้แล้วแต่การจัดวางพัดลมที่เขาให้มาคุณก็สามารถโยกย้ายตำแหน่งไปติดที่อื่นก็ได้อันนี้คือในส่วนของทางด้านหน้า
เอาเราจะมองแบบภาพรวมโดยนอกข้างนอกก่อนครับข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ขาของมันจะเป็นออกแนวแบบนี่นะเป็นพลาสติกนะพลาสติกนะฮะแล้วตัวเคสจะถูกยกให้เหนือจากพื้นเนี่ยประมาณสักประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับจะถูกยกจากพื้นประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับ1นิ้วครึ่งเสร็จปุ๊บด้านล่างเองก็จะมีดูให้หมดนะด้านล่างเองก็จะมีแฟนกริลแฟนกิลนี่ไม่ใช่แฟนชายของเชสเตอร์กิลนะไม่เกี่ยวอะไรของเขาอะอะเป็นแฟนกิลก็ถอดออกมาล้างได้นะครับบางคนก็หาเรื่องทะลึ่งติดไอ้นี่เข้าไปพัดลมแต่จริงๆแล้วมันเป็นช่องทางของ power supply นะฮะตรงนี้เนี่ยมีเหมือนช่องเอาไว้ออกท่อยางน้ำนะแต่ดูแล้วก็ทิศทางก็ไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่นะผมนะแล้วก็มีรูให้ยึดติดอะสมมุติคุณจะติดปั๊มน้ำคุณจะติดแทงน้ำอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะเห็นพื้นที่ด้านในรอก่อนเฮ้ยใจเย็นๆเราดูรอบนอก อะดูด้านบนก่อนครับต่อเลยด้านบนก็เป็นเทมเปอร์กลาสครับน็อตยึดเอาไว้ทั้ง4ตัวเอ้ยแบกิลด้วยเหรอต่อเดี๋ยวจะช้าแต่คนอยากได้เสื้อเว้ยครับน็อตที่ยึดกระจกด้านบนก็เป็นเหมือนกันครับเป็นตัวยาวเหมือนทางด้านหน้า4ตัวและปึ้งก็ดึงออกมาได้ซึ่งเทมเปอร์กลาสด้านบนนี้ผมบอกตรงอันนี้จะมีมูลค่าเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นกระจกที่ตัดแล้วก็ว้าวแบบนี้การตัดกระจกไม่ใช่ง่ายนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเทมเปอร์กลาสที่เป็นฝาด้านบนอ่ะทีนี้มันก็จะออกมาเป็นทรงคล้ายๆกับทางฝาด้านหน้าที่แฟนกิลตรงนี้เดี๋ยวมันถอดได้แฟนกิลตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นลูกเล่นอย่างนี้เมื่อกี้ยังถอดได้อยู่เลยปึ๊บนี่ครับเป็นแม่เหล็กแบบนี้เห็นไหมครับแล้วมันก็บิดได้ตะแกรงกันฝุ่นนั่นแหละถอดไปล้างได้นะอันนี้คือด้านบนนะฮะพอเปิดออกมาแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าตรงนี้คุณสามารถติดตั้งพัดลมนะครับเอาแบบมาตรฐานแบบไม่แออัดยัดเยียดนะได้สองตัวหนึ่งตัว2ตัวครับ120 2ตอนก็ได้หรือจะเป็น140 2ตัวก็ได้เห็นไหมฮะเขามีรูแปนมาให้2ไซส์ด้วยกันเห็นไหม120 140 120 140 120 140นะมันจะฟิกไปด้านใดด้านหนึ่งนะโอเคนะได้2ตอนนะครับสำหรับหม้อน้ำถ้าจะติดข้างบนก็ได้เหมือนกันนะแต่อาจจะติดเมนบอร์ดนิดนึงเดี๋ยวให้ดูพื้นที่เดี๋ยวว่ากันทีนึงโอเคต่อมาครับผมยังไม่จบอ่ะครั้งนี้ก่อนไอ้พวกพอร์ตเปิดอะไรจะอยู่ด้านบนหมดเลยนะฮะจะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับ on off power มีตัวนี้ USB 3.0 super speed นะครับให้2พอร์ตแล้วก็จะเป็น 3.5 มิลไมโครโฟน 3.5 มิลหูฟังและตรงนี้3ปุ่มเขาเรียกว่า lightning control เอาไว้ปรับลูกเล่นของไฟครับมี3ปุ่มในเรื่องของระยะเวลาความเร็วในการกระพริบมั่งแหละสีไฟมั่งแหละแล้วก็โหมดในการเป็นเอฟเฟกต์นะครับมีทั้งหมด3ปุ่มซึ่งมันซิงค์กับคอนโทรลเลอร์ที่เขาติดตั้งมาให้อยู่ในตัวเคสนี้แล้วด้วยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะฮะแล้วเดี๋ยวมีอย่างอื่นเพิ่มเติมแถมเข้ามาอีกอยู่แล้วรอแป๊บหนึ่งนะหลายๆคนถามว่าไอ้ข้างบนนี้ติดหม้อน้ำข้างนอกได้ไหมผมลองดูความหนาแล้วเนี่ยได้อยู่ฮะถ้าเกิดคุณเอากระจกออกแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณเอาเทมเปอร์กลาสออกปุ๊บแม่งก็ไม่สวยเลยก็เท่านั้นเนาะเริ่มไม่เหลืออะไรแล้วครับสำหรับคนที่จะได้เคสตัวนี้ไปผมรับประกันครับตัวนี้เป็นของใหม่เพิ่งมาถึงเลยนะอ่ะด้านหลังครับผมนะครับด้านหลังนี้ผมลองดูพื้นที่ในการติดเนี่ยพัดลม120ได้แน่นอนนะครับแล้วก็สามารถสไลด์พัดลมในการติดตั้งเนี่ย
ขึ้นลงได้ด้วยนะครับสไลด์พัดลมขึ้นได้ด้วยขึ้นลงวุ้บแบบนี้ได้แค่120ครับได้แค่120 140นี่ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะหนาเกินจะกว้างเกินสล็อตมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7สล็อตครับเป็น expansion 7สล็อตมาตรฐานของเคสปกติทั่วไปตรงนี้มีตำแหน่งให้ยึดติดตั้งลูกเล่นอะไรได้อีกนะครับแล้วแต่เลยนะแล้วแต่เลยผมดูแล้วถ้าจะติดการ์ดจอแนวเอียงอ่ะก็เหมือนจะลำบากนิดนึงนะครับเหมือนจะลำบากนิดนึงก็ไม่ค่อยแนะนำมีเดี๋ยวคนบอกให้แจกบ้าไปแล้วอ่ะโซนโพสต์สปายติดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคว่ำพัดลมหรือว่าหงายพัดลมขึ้นนะครับจะคว่ำจะหงายได้หมดได้หมดเลยแล้วไซส์ของโพสต์สปายที่คือสามารถติดตั้งได้แม่งโคตรยาวผมลองเทียบดูแล้ว AX 1002 AX 1005 SX 1000 1000คือจะยาวขนาดไหนอ่ะเนี่ยวัดให้ดูจะเอายาวแค่ไหนที่แบบชัวร์เลยนะที่แบบกำลังสวยนะ260มิลนะครับ26เซนกำลังดีเพราะว่าเดี๋ยวหัวสายฝั่งที่เสียบปลั๊กพาวเวอร์เนี่ยมันจะเลยออกไปจะไม่สวยละอ่ะด้านหลังครับก็จะมีพื้นที่ที่เอาไว้ให้ติดตั้งพวก SSD 2ตัววิธีการถอดออกมาก็ง่ายๆขันน็อตที่เขายึดไว้แล้วก็งัดข้างบนครับงัดข้างบนโยกข้างบนปุ๊บมันก็จะหลุดลงมาแบบนี้คุณก็เอา SSD นะใส่เทรย์เข้าไปปึ๊บเดี๋ยวนี้หนึ่งแล้วก็ยัดเข้าไปมันก็จะล็อกเข้าที่มันยึดน็อตก็ได้หรือไม่ยึดก็ได้นะครับแล้วแต่4ตัวนะหรือว่าฐานล่างก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเวลาออกคุณก็ง้างเนี่ยแบบเนี้ยง้างตัวเนี้ยแล้วก็ดัน SSD ออกก็เป็นอันจบ SSD ตัวนี้เดี๋ยวมีรีวิวนะครับเขาเป็นอะเปเซอร์ที่แรงสัตว์นะ Aperture Armor 240 กิกวิธีการติดเข้าไปก็มันจะมีร่องมันจะมีบ่ารับอยู่แล้วนะครับก็สไลด์ปุ๊บมันก็จะมีเคียร์ล็อกปุ๊บเสร็จปั๊บก็ขานสกรูยึดกลับไปนะฮะ SSD ด้านหลังนะที่เป็นพื้นฐานเป็นบล็อกของ SSD นะ1 2และตรงนี้จะเป็นเท 3.5 นิ้วอีก2ตัวซึ่งคุณสามารถใส่ 3.5 ก็ได้หรือสามารถใส่ 2.5 ก็ได้แล้วแต่ครับของแถมนี้มีอะไรมาให้บ้างผมไม่อยากรื้อเลยอยากให้คนที่ได้ไปเนี่ยได้อะไรที่มันสดจริงๆไหนๆก็ไหนๆละขออนุญาตเจ้าของตัวจริงด้วยนะครับใช่ครับตัวที่รีวิวอยู่นี่ขายราคาโปรโมชั่นเลยเพราะว่าอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วก็จะไม่มีการประกอบครับจะมีการแค่รื้อในบางส่วนเพื่อทำการรีวิวสดตรงนี้นะของที่แถมมาก็จะมีพวกสายเคเบิลทงเคเบิลไทนะครับมีตีตุ๊กแกที่เป็นโลโก้คอร์แซร์มาให้2อันนะฮะแล้วก็เป็นน็อตสกรูทุกตัวจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับทุกตัวจะเป็นสีดำทั้งหมดอยู่ในถุงนี้เพราะฉะนั้นการประกอบอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสีดำล้วนครับอยู่ในกล่องหนึ่งใบกล่องนี้ปึ๊บเดี๋ยวผมจะแกะไปแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้อยู่ในที่ของมันเจ้าของใหม่จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันใหม่นะมันยังซิงอยู่นะมันไม่ได้โดนพี่ไอ้ทำอะไรนะรับประกันครับใครที่รอซื้ออยู่นะครับรอดูราคาตอนท้ายเดี๋ยวจะบอกอีกไม่นานละอีกประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันคิดว่านะถ้าเกิดผมไม่ละเอียดเกินไปผมชอบทำอะไรให้มันละเอียดละเอียดก็คือละเอียดจบ ซึ่งด้านหลังตรงนี้นะเรื่องโพสต์สปายผมบอกไปแล้วความยาวตรงนี้260มิลไม่ใช่ดิเกินดิ เออใช่ถูกแล้ว260มิล26เซนนะฮะสำหรับโพสต์สปายคุณใส่เข้าไปเถอะนะครับมันจะได้เหลือพื้นที่ตรงนี้นิดนึงเอาไว้หลบสายได้เพราะด้านหน้ามันจะมีโคเวอร์ปิดเอาไว้ส่วนตรงนี้ครับด้านหลังเมนบอร์ดเต็มเหนียวครับมันจะไม่ใช่รูหรือว่าเป็นช่องเล็กๆหลังซ็อกเก็ต CPU อีกต่อไปละเอาง่ายๆเลยนะตึมเข้าไปเลยเต็มเหนียวมีคนถามเข้ามาว่า AX 1500ได้ไหมถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวผมวัดให้ดูครับ
AX 1200i ที่ใช้อยู่ตอนนี้มัน20เซน20เซนแค่นี้เองก็หมายความว่า power คุณจะวิ่งอยู่แค่นี้ power คุณจะรันมาแค่นี้นะครับมาแค่นี้คุณยังเหลือพื้นที่อีกประมาณโอ้โหอีก6เซนน่ะ ให้หลบสายให้ทำอะไรได้อีกเยอะมีคนถามว่าเฮ้ยและไอ้นี่อ่ะไอ้กล่องนี้คืออะไรวะ กล่องนี้เป็นแฟนฮับนะครับติดตั้งพัดลม PWM ได้ทั้งหมด6ตัวซึ่งพัดลมทั้ง3ตัวที่ติดอยู่หน้าเคสเขาติดตั้ง PWM มาแล้วกับแฟนฮับตัวนี้นะครับและแฟนฮับตัวนี้ก็ถูกโยงมายังนี่ฮะนี่เลย FP Lightning Controller ตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือนรีโมทที่เอาไว้ควบคุมการทำงานของพัดลมนะครับคุณสามารถปรับโหมดมันได้ปรับสปีดได้ปรับคัลเลอร์ปรับโหมดได้อันนี้เป็นเรื่องของสีนะ ขออภัย สีของไฟมันซิงกับไอ้สวิตช์3ปุ่มด้านบนที่เราบอกไปแล้วสวัสดีทุกคนครับใครที่เพิ่งมาสวัสดีรอบโอเคมีอะไรอีกไหมฮะไม่มีแล้วอ่ะตรงนี้นิดนึงไอ้สันตรงนี้ไม่ใช่สันทรายนะครับ5บาท10บาทสันตรงนี้จะเป็นเหมือนกับช่องเป็นบล็อกเหมือนเป็นรางให้เอาไว้เพื่อเก็บสายไฟสมมุติไอ้พวกสายไฟเป็นก้อนๆเนี่ยรางเนี้ยจะเก็บได้เลยและเขามีน็อตสกรูมาให้ทั้งหมด2ตัวผมขออนุญาตไม่เปิดดูแต่รู้เลยว่ามันเป็นรางที่เอาไว้เก็บสายไฟแน่นอนสายไฟใหญ่สายไฟเล็กปลั๊ก PCIe 6พิน8พินอะไรเนี้ยคุณก็ยัดเก็บไว้ในนี้ได้นะครับผมขอไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของใหม่เขาด่าผมเมาเจ้าของใหม่นั่งดูอยู่เนี่ยเชื่อผมไหมสักคนไงเดี๋ยวจะบอกกติกาสำหรับคนที่จะได้ไปนะฮะแล้วก็ย้อนกลับมาดูภายในเดี๋ยวผมจะลองเสียบเปิดไฟให้ดูด้วยภายในตรงนี้ถ้าเกิดคุณติดหม้อน้ำด้านบนผมมองว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าหม้อน้ำมันจะมีความหนาในตัวมันเองอยู่แล้วประมาณ1นิ้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกับที่ไอ้ตำแหน่งที่เอาไว้ยึดตรงนี้เนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะเบียดกับด้านบนของเมนบอร์ดและไม่ค่อยแนะนำกับการติดหม้อน้ำทางด้านบนไม่ว่าจะเป็นด้านในและด้านนอกเคสถ้าจะติดหม้อน้ำให้คุณเอาพัดลมพวกนี้ขยับซะไปด้านหลังไหมกลับไปด้านบนไหมและเอาหม้อน้ำมาติดตรงนี้นะฮะแบบนี้จะดีซะกว่าตำแหน่งที่ติดหม้อน้ำจะดีตรงนี้หรือใครอยากจะเจาะแท้งถังพักน้ำไว้ด้านนี้ก็ได้นะครับไม่เสียหายอะไรเจาะได้นะครับหรือจะติดแท้งจะวางปั๊มอะไรด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้ยังมีให้คุณเล่นอยู่อีกประมาณเยอะอีก17เซนความกว้างตรงนี้17เซนเพราะฉะนั้นคุณก็ตีความกว้างไปเลยช่วงนี้ได้ถึง17เซนดิ่งลงมาเลย17เซนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับจะมีช่องที่เป็นลูกยางวงรีให้หลบเดินสายไฟเข้ามาได้ทั้งหมด3ช่องและเมนบอร์ดที่ใส่ได้นะครับคือ Full ATX นะครับหรือจะเป็นเล็กลงมาหน่อย Micro ATX แต่ว่า Micro ATX เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเคสระดับนี้นะอันนี้เป็น Full Tower นะครับก็เป็นเคสไซส์ Tower ใหญ่แต่ไม่ถึงกับโคตร Full Tower เบิ่มเทิมไม่ใช่นะจะใส่ EATX ค่อนข้างที่จะไม่แนะนำเพราะว่าระดับของพื้นเคสตรงนี้มันยกขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้น EATX มันเลย ATX ขึ้นมาเนี่ยมันจะสุดแล้วมันจะไม่ดีมันจะเบียดไม่แนะนำไม่โอเคเลย ATX หรือต่ำกว่านั้นแต่ควรจะเป็น ATX นะครับแล้วก็เป็น ATX แบบเต็มด้วยนะผมเคยบอกไปแล้วว่า ATX แบบเต็มเมนบอร์ดดูยังไงนะจ๊ะโอเคอันนี้คือพื้นที่ด้านในส่วนตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะกว้างอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไป26เซนสำหรับโคฟเวอร์เป็นแอร์ดักหรือว่าจะเอาไว้ใครเรียกว่าอะไรบ้างอ่ะที่หลบสาย power supply เหรอผมเรียกว่าโคฟเวอร์เรียกว่าแอร์ดักนะจะมีช่องตะแกรงสำหรับรับลมเย็นของ power supply ถ้าเกิดใครหงายพัดลมขึ้นนะครับใครหงายพัดลม power supply ขึ้นก็ตรงนี้แหละรับลมเย็นนะช่วงนี้อากาศเย็นด้วยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เล่นดีกว่าอ่ะหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่ครับมีช่องสำหรับไดเบย์ 5.25 นิ้วไหมซีดีรอมได
Optical หาเหวอะไรนะครับมันหมดยุคของ CD-ROM ไปแล้วคนที่จะใช้ CD-ROM นะผมแนะนำให้ไปซื้อพวก External Drive แบบนั้นจะดีสักกว่าตัวละ700-900บาทนะครับมันจะทำให้เครื่องเรารู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วสาย SATA ก็ต้องไปเสียบนะ SATA Power ก็ต้องไปเสียบมันคืออะไรมันใช่เหรอมันหมดยุคแล้วเปล่าวะนะฮะตามนั้นนะครับที่เลย ATX มา1นิ้วคือแบบเต็มหรือเปล่าครับที่เลย ATX มา1นิ้วคือ EATX ครับเป็น X10 มันจะใหญ่กว่า ATX มันจะไม่ได้มันติดไม่มันไม่ได้เลยแหละไม่คือถ้าเกิดจะฝืนก็ไม่อยากให้ฝืนน่ะนะอย่าไปฝืนเลยไปหาเคสที่มันเป็น EATX ดีกว่าแต่เนี้ย ATX เหมาะแล้วเพราะมันจะต้องมีช่องตรงนี้ด้วยแล้วพื้นตรงนี้มันยกระดับขึ้นมานะครับ EATX เหนื่อย อ่ะทีนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้ดูนะครับแผงติดเมนบอร์ดถอดได้ไหมครับแล้วก็แผงพัดลมด้านบนก็ถอดมาติดตั้งได้เดี๋ยวนะแผงติดเมนบอร์ดถอดไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับเป็นรีเวทยิงนะฮะแล้วแผงพัดลมด้านบนก็ถอดมาติดตั้งได้แผงพัดลมด้านบนเดี๋ยวนะแผงพัดลมด้านบนได้ครับโทษทีมองไม่ทันเห็นเอางี้ผมขอไม่ถอดดีกว่าแต่บอกแล้วกันว่าชุดที่ติดตั้งพัดลมด้านบนมันจะเป็นแผ่นสามารถถอดออกมาได้โดยใช้น็อต2ตัวสำหรับด้านบนนะครับถอดออกมาก่อนแล้วมาติดตั้งพัดลมได้นะฮะแล้วก็ด้านหน้านั้นก็เป็นน็อต2ตัวเหมือนกันแล้วก็ยกออกมาทั้งแผงเลยเพื่อที่ติดตั้งพัดลมแล้วค่อยเอาใส่กลับเข้าไปลองดูเป็นทั้งชุด120และ140มิลนะครับจะเป็นแผ่นเดียวกันเลยทางด้านหน้าและด้านบนถอดออกมาได้อู้ขอบคุณมากเลยนะครับพัดลมหน้าเคสเป็นรุ่น SP120 ครับเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูแหละนะไฟสวยครับไฟสวยก่อนที่จะเปิดไฟขอแก้สายไฟรออีกนิดเดียวครับรออีกนิดเดียวจะบอกราคาแล้วเราจะบอกวิธีแล้วด้วยว่ากติกาสำหรับคนจะได้เนี่ยคือยังไงผมขอเปิดไฟตรงนี้ก่อนนะ มาบเขาให้นี่อันนี้เสียบปลั๊ก SATA Power ก็ติดเลยแล้วผมดูแล้วก็คือมันจะไม่เรียกว่าอะไรมันจะไม่ไปคอนโทรลมันได้ไม่สามารถไปคอนโทรลมันได้เพราะว่ามีสายไฟ SATA Power เส้นเดียวใช่ครับใช่ครับเป็นไฟ LED สีขาวติดค้างแบบนี้นะครับสำหรับโคเวอร์ที่ปิดนะครับเป็นแอร์ดักตรงโพสต์สปายตรงนี้นะเป็นไฟ LED สีขาวติดค้างหรือถ้าเกิดคุณจะไม่อยากให้มันติดหรืออยากจะต่อสวิตช์เพิ่มพ่วงเข้าไปคุณก็ต่อสวิตช์ผ่าน SATA Power เข้าไปไม่ยากครับ 7,290 สำหรับราคาปกติหน้าร้านครับแต่สำหรับแตงคอมโปรโมชั่นนะพอแซร์ไทยแลนด์และชินบันเลืองจัดให้พิเศษครับผมเอ้ยบันเลืองชินอินเตอร์โทษเดี๋ยวจะให้ดูพัดลมด้านหน้าด้วยแต่ผมจะเล่นลูกเล่นให้ดูด้วยตกลงผมเล่นหรือลูกเล่นช่วงนี้ต้องซ้อมมุกบ่อยๆแล้ววะไม่ค่อยเวิร์กเลยวะไฟเว้ยเฮ้ยนี่ไฟเว้ยไม่เพื่อนนี่ไฟไงเดี๋ยวถ้ามันยังไม่ชัดนะรอแป๊บหนึ่งผมพยายามให้มันไอ้นี่สุดแหละใครง่วงแล้วไปนอนก่อนได้เลยครับไม่ว่ากันผมจะลองกดเปลี่ยนลูกเล่นเปลี่ยนสีนะครับอันนี้คือเปลี่ยนสีนะอันนี้แดงอันนี้ส้มผมบอกเลยว่าส้มแม่งสวยมากนะส้มสวยมากอันนี้ส้มอ่อนอันนี้เขียวเขียวก็สวยครับมันไม่แสบตาเกินไปหรอกในกล้องมันอาจจะเวอร์ครับเพราะกล้องตัวนี้เป็นกล้องไนท์โหมดกล้องที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยมันกล้องไนท์โหมดเพราะฉะนั้นมันจะอัพสเกลแสงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะฮะแต่กระพริบแบบนี้ซึ่งแสงไฟไม่ใช่ว่าไปโผล่ตามขอบของพัดลมนะฮะมันจะโผล่ที่แกนกลางของตัวพัดลมเลยเพราะฉะนั้น
สีมันจะออกนวลนวลเหมือนคุณไปซื้อที่บันเลืองชิ้นเขาก็ไม่ให้ราคาถูกเท่าผมหรอกครับอันนี้คือสีฟ้าออกน้ำเงินนะครับไปใช้จุดบุหรี่ใบนายเฮ้ยเฮ้ยนายนายจะมีเรื่องกับเราป้าเอานายพูดอย่างนี้ได้ไงต่อครับผมอันนี้ไฟออกม่วงๆอันนี้สายแบบว่านะฮะเพื่อนกูรักมึงว่ะส่วนไฟขาวเมื่อกี้อันนี้คือไฟแบบเป็นเหมือนกับว่าColorful เป็นเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเรนโบว์อ่ะมันจะมีผมพูดแต่ผมพูดตามเลยแป๊บหนึ่งขาวแดงส้มอ่อนเหลืองก็แหละเขียวน้ำเงินม่วงขาวขาวสวยว่ะอันนี้หมดต่อไปอันนี้สปีดให้มันกระพริบช้าลงให้มันกระพริบช้าลงเห็นไหมครับอันนี้จะช้าลงไปอีกเร็วหน่อยอันนี้ช้าเลยมีอีกอันนี้ติดค้างใช่ไหมอันนี้ติดค้างครับอ้าวไม่ช้างอ๋อนี่แรนดอมอ๋อกูก็มัวแล้วคือผมอาจจะกดไม่ถูกมันนะแต่ก็พยายามจะกดให้มันตรงใจวัยรุ่นมากที่สุดจะได้เห็นชัดๆคือเอาง่ายๆเลยคุณจะเลือกให้มันเป็นแบบไหนอ่ะจะค้างจะกระพริบช้ากระพริบเร็วเปลี่ยนสีได้นะครับไม่ว่าจะกดจากสวิตช์ด้านบนที่อยู่ตรงเหนือเคสหรือจะกดจากคอนโทรลเลอร์ด้านหลังเคสที่เขาให้มาก็ได้นะครับก็ได้นะครับสีสวยว่ะพัดลมมันดูไม่ลิเกดีอ่ะ SP 120เนี่ยนะฮะ โอ้สีขาวสวยจังเดี๋ยวเปิดไฟก่อนโอเครู้เรื่องเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวทีนี้นะครับปิดไฟก่อนปึ๊บผมขอเช็ครายละเอียดของตัวสายก่อนว่ามีอะไรให้มาบ้างก็จะเป็น USB 3.0 นะครับสำหรับเสียบเพื่อที่จะไปเป็น USB 3.0 หน้าเคสเหนือเคสนะครับมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าละแล้วก็จะมีเป็นซาวด์ตามหน้าเคสนะฮะเป็น HD Audio ครับแล้วก็จะมี Power LED ซึ่งเป็นโลโก้ Corsair อยู่ทางด้านหน้าอย่างที่บอกไปในตอนแรกครับตัวตา Power จะมี2ส่วนก็คือเป็นปลั๊กไฟเลี้ยงของพัดลม LED นะฮะปลั๊กให้กล่องนั่นแหละ LED นะครับแล้วก็จะมี PWM 3หัวเป็นปลั๊ก3พินปรับรอบได้ซึ่งจะเป็นปลั๊กของพัดลมทั้ง3ตัวที่อยู่ด้านหน้าเคสนี้นะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมี power switch ด้วยอีกอันหนึ่งซึ่งผมดูแล้วนะไม่มีสายไหนที่ไปเสียบต่อเพื่อลิงก์เข้ากับซอฟต์แวร์มีสายไหนที่ไปลงหมอชิดไปเลยครับแท็กซี่เลย5ชั่วโมงนี้คนเยอะรอจนอายุ32ไม่เป็นไรครับรอจน33ก็น่าจะได้โอเคทีนี้ผมจะไม่พูดถึงเคสแล้วจบแล้วผมจะลุยเรื่องราคาแล้วกันสำหรับคนที่เพิ่งมานะครับหรือว่าคนที่รออยู่แล้วก็อยากจะได้เคสตัวนี้นะครับสำหรับ Corsair Crystal Series 570X RGB หน้าร้านปกติที่เขาเซตราคาไว้สำหรับคอนแซร์ไทยแลนด์ที่จะขายนะครับ 7,290 บาท 7,290 บาทนะครับสำหรับราคาปกติซึ่งทั้งคอมโปรโมชั่นจะขายราคาปกติได้ยังไงครับแต่งคอมโปรโมชั่นก็ต้องขายราคาพิเศษเนาะแล้วคนที่ได้เป็นเจ้าของเคสตัวนี้ก็จะได้เสื้อด้วยเป็นเสื้อคอแซร์สีเหลืองนะครับเบอร์รู้สึกจะมีไซส์เดียวเป็นเบอร์ M นะฮะเฮ้ยผมติดค้างเรื่องนี้ดีกว่าอ่ะ
ความยาวตัวเคสนะครับรวมกระจกเนี่ย 46.5 เซนสิแนวนี้นะอุ๊ย 46.5 เซนสูงจากพื้นนะครับห้าสิบสองเซนนะครับสูง52เซนส่วนกว้างส่วนกว้างนะครับ24เซนนะฮะ24เซนอ่ะน่าจะหมดแล้วมั้งครับผมขอพูดเรื่องราคาเลยแล้วกันแล้วก็กติกาสำหรับคนที่จะได้ไปนะไม่มีใครเอาไม่เป็นไรนะครับผมก็วางไว้อย่างนี้นะก่อนอื่นเลยคงต้องขอขอบคุณคอแซร์ไทยแลนด์ก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณบันเลืองชินินเตอร์ด้วยสำหรับการซัพพอร์ต Thanks Com Live Review Thanks Com Promotion นะครับแบบนี้ดีๆแบบนี้นะฮะแล้วก็จะจัดให้แบบเรื่อยๆด้วยโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวกติกาเลยละกันนะฮะเดี๋ยวผมบอกราคาผมบอกราคาเสร็จปุ๊บใครที่พร้อมผมขอคนที่พร้อมนะครับในการโอนเลยนะฮะคนที่พร้อมในการโอนเลยสามารถที่จะติดต่อผมกลับมาได้ที่อินบ็อกซ์ซึ่งผมจะบอกก่อนว่าใครเป็นคนได้พร้อมนะฮะราคาปกติที่เขาเซตมาเลยตัวนี้เป็นของใหม่นะครับราคาปกติที่เขาเซตเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะขายหน้าร้านปกติอยู่ที่ 7,290 บาทนะครับ7290คือราคาปกติ Thankcom ขายที่โอ้โห 5,500 บาทก็เวอร์ไปคุณกฤษดาพรโหดไปถูกกับทุนโคตรพ่อโคตรแม่ถูกเกินไปนะครับอย่าใจร้าย7,290 Thankcom ขายไม่ได้ครับ Thankcom Promotion ต้องขายที่ Thankcom Promotion ต้องขายที่ Thankcom Promotion ต้องขายที่เท่าไหร่ดีเดี๋ยวผมจะบอกราคาก่อนนะผมบอกราคาเสร็จปุ๊บคนที่จะเอารอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่าคนที่จะเอานั้นคุณต้องพิมพ์เลขอะไรซึ่งเป็นเลขที่ผมบอกใครพิมพ์ได้ก่อนและขึ้นเป็นคอมเมนต์ก่อนผมจะอ่านทันทีเลยนะครับผมพูดราคามาปุ๊บคนที่เฮ้ยรู้ว่ากูไหวแน่นอนคนกูพร้อมแน่นอนนะฮะคนที่พร้อมแน่นอนรอดูว่าผมจะพูดเลขหนึ่งเลขขึ้นมาให้คุณได้พิมพ์ใครพิมพ์ปุ๊บคนแรกที่ผมอ่านชื่อคนนั้นคือคนที่ได้ไป 7,290 ราคาปกติแต่คอมขายไม่ได้ครับจะได้เสื้อตัวนี้ไปด้วยนะฮะสำหรับเจ้าของเคสตัวนี้แต่คอมจะขายที่ไม่มีใครทายถูกนะฮะแต่คอมจะขายที่5,999 บาทครับ5,999 บาทครับ5,999และคนที่จะได้ไปคุณต้องพิมพ์ตัวเลขราคาขายนะครับแตงคอมจะขายที่5,999นะครับและคนที่จะได้ไปคุณต้องพิมพ์ตัวเลขนี้และผมอ่านชื่อคุณปุ๊บคุณคือคนที่ได้ไปพร้อมเสื้อตัวนี้นะครับเคสเป็นของใหม่นะครับคนที่จะเอาต้องพิมพ์คอมเมนต์ตัวเลขพิมพ์คอมเมนต์ตัวเลข570ครับ570พิมพ์มาเลย570ใครจะเอา5,999บาท570 570เร็วเร็วใครยังไม่มี5,999 570 570พิมพ์มาใครพิมพ์570ได้ไปเลยมาแล้วครับคุณสุภโชคใจดีโอ้โหคุณมาไซเดอร์มาไม่ทันนะครับคุณบุญยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีไม่ทันนะครับที่เหลือไม่ทันนะครับคุณสุภโชคใจดีที่ได้นะครับ570คุณสุภโชคใจดีอินบ็อกซ์มาเลยครับอินบ็อกซ์มาที่แตงคอมแฟนเพจนะโอ้โหเสียดายกับคนแสดงความเสียใจกับคนที่พิมพ์ไม่ทันด้วยฮะคนที่พิมพ์ไม่ทันรอโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวมีตัวไหนวะ 460X RGB มี Air 740อีก
คุณสุประโชคใจดีอินบ็อกซ์มาเลยครับขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไม่ได้ด้วยนะฮะผมไม่รู้ว่าคุณสุประโชคใจดีจะได้เสื้อตัวนี้ไปเอ้ยทุยใส่เสื้อตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับคุณสุประโชคใจดีผมแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะครับนะฮะขอถอดเสื้อก่อนอ่ะอย่าพึ่งไปไหนหลายๆคนถามว่าเสื้อตัวนี้แจ็คเก็ตฮูดดี้ที่ผมใส่อยู่เป็นเสื้อคอแซร์โดยเฉพาะจะได้ได้ยังไงด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับสวยแล้วก็ใส่แล้วเป็นเสื้อกันหนาวได้เลยเพราะแม่งร้อนชิบหายผมแม่งใส่อยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้คนดูหายนะครับคุณสุประโชคใจดีผมยินดีกับคุณด้วยนะครับคุณหรือเปล่าครับที่เล็งมานานแล้วเล็งมาตั้งแต่บ่ายแล้วผมบอกแล้วนะครับไม่มีหัวนะฮะไม่มีหัวนะครับอย่าเพิ่งคุยเรื่องอื่นครับไม่คุยฮะขอถอดเสื้อครับแม่งร้อนชิบหายอ่ะยินดีกับคุณสุประโชคใจดีอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการได้รับสิทธิ์คอร์แซร์คริสตัลซีรีส์570X RGB ตัวนี้ไปเป็นของใหม่นะครับรับประกันนะฮะในราคา 5,999 บาทนะครับจากราคาปกติที่คอแซร์ไทยแลนด์เซตเอาไว้อยู่ที่ 7,290 ได้ไปแล้ว 5,999 บาทคุณสุประโชคใจดีติดต่อมาแล้วเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวจะมีอีกนะฮะด้านหลังผมจะมีเคสอีก2ตัวนะครับก็คือเป็น 460X RGB แล้วก็เป็น Air740ราคาผมบอกได้เลยว่าถูกกว่าตัวนี้เออผมบอกได้เลยว่าไอ้2กล่องที่อยู่เนี่ยกูเอี้ยวทางไหนวะ2กล่องที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้ราคาถูกกว่าตัวนี้นะฮะส่วนเสื้อได้ได้ยังไงนะครับได้โดยวิธีการง่ายๆครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่9 10 11ธันวาคมนี้นะครับรู้สึกจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เนาะนะฮะจะมีงานนี้ครับ TGS Big Face นะครับจัดที่พารากอนฮอลล์นะครับสยามพารากอนเขาคอแซเนี่ยไม่ใช่ใครอะนะครับคอแซจะมีโปรโมชั่นพิเศษครับซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อตามที่ผมบอกแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณซื้อ Corsair Gaming Headset เนี่ยไม่ใช่ Gaming Headset Corsair Gaming Gear Set คีย์บอร์ดเมาส์Mousepad นะครับแล้วก็ Headset 4ชิ้นเป็น Corsair ชุดใหญ่เนี่ยคุณจะได้ไปเลยเสื้อฮูดดี้ผมกล้าพูดนะครับมีแค่ประมาณไม่ถึง20ตัวนะฮะผมใส่ให้ดูไปแล้วนะครับเป็นฮูดดี้มีโลโก้ Corsair นะครับเป็นผ้าดีมากอ่ะใส่แล้วแม่งโคตรร้อนเลยคือไม่ได้เหมาะใส่เท่อ่ะใส่เหมาะกับแบบกันลมกันหนาวได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอื่นอีกนะฮะสำหรับคนที่ซื้อคอแซเซ็ตหรือว่าอุปกรณ์คอแซครบ 6,000 บาทขึ้นไปคือได้เป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวเราแชร์โปรโมชั่นนี้ให้นะครับที่หน้าแฟนเพจสำหรับคนที่อยากได้เสื้ออ่ะโอเควันนี้เรียบร้อยอีก1ครั้งครับขออนุญาตเลยนะฮะขอบคุณคอแซร์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ขอบคุณบันเลืองชินอินเตอร์ครับที่จัดโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้นะฮะเป็นนิวโปรดักต์เลยแล้วก็เป็นสินค้าใหม่เพิ่งจะมากรีดคัตเตอร์เปิดกล่องที่นี่ครับใหม่ทุกชิ้นไม่มีรอยเลยเพิ่งมามีรอยที่ผมนี้เองนะครับนะฮะเดี๋ยวคงต้องมีค่าขนส่งนิดนึงนะครับคุณสุภชัยใจดีครับขออนุญาตเพราะแม่งหนักมากผมออกค่าขนส่งให้ไม่น่าจะไหวครับค่าขนส่งก็ประมาณ 4,000ค่าของ5,999บาทค่าขนส่งอีก 4,000 เห็นใจไหมฮะล้อเล่นล้อเล่นอ่ะเดี๋ยวมีค่าขนส่งนิดหน่อยครับน่าจะส่งให้เป็นCurly Space ครับเดี๋ยวผมประกอบให้อย่างดีจะเก็บไว้ให้อย่างดีเลยแล้วก็จะเอาเสื้อตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในเคสตัวนี้ให้เลยนะฮะให้รู้ว่าเป็นของคุณแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะจัดเป็นสติกเกอร์แตงคอมให้ไปด้วย1เซตนะครับ3ชิ้นเซตใหญ่ก็จัดกันไปโอเคขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมรับฟังไลฟ์รีวิวแบบเพลินๆแบบนี้นะครับแล้วก็โอกาสหน้าอย่าลืมนะครับเรายังมีคอแซร์ Crystal Series 460X 1ตัวแล้วก็คอแซร์ Carbide Series Air 740อีก1ตัวนะฮะโ
โอเคเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับสนับสนุนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะฮะท้ายจริงๆเลยครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่เนาะ